Unit 9 Devices for the Disabled หน่วยที่ 9 อุปกรณ์สำหรับคนพิการ Learning Objectives จุดประสงค์การเรียนรู้ To understand what sort of input-output devices disabled people can use เพื่อทำความเข้าใจว่าอุปกรณ์ input-output ประเภทต่างๆที่คนพิการสามารถใช้งานได้จุดประสงค์ข้อที่2 To talk and write about how computers can be adapted for blind, deaf and monitor impaired users พูดคุยและเขียนเกี่ยวกับวิธีการที่คอมพิวเตอร์สามารถปรับใช้ให้เหมาะกับผู้ใช้ที่ตาบอดผู้พิการทางการได้ยินและผู้ใช้ที่มีความบกพร่องทางการเฝ้าดูได้เนื้อหาต่อมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีอำนวยความสะดวกหรือ Accessive Technology ดูคำในช่องว่างและใช้ภาพเหล่านี้ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ตัวอย่างเช่น touch screen หน้าจอสัมผัส voice recognition system ระบบจดจำเสียงหรือ adapted keyboard เป็นแป้นพิมพ์รุ่นใหม่หรือคีย์บอร์ดแบบใหม่ที่เรียกว่า adaptive keyboard โดยปุ่มแถวด้านบนสุดF1 ถึง F12 ถูกเปลี่ยนจากปุ่มจริงเป็นปุ่มสัมผัสที่มีไฟ LED ซึ่งจะเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ระหว่างการทำหน้าที่เป็นปุ่ม F1 ถึง F12 และปุ่มควบคุมต่างๆเช่นปรับเสียงปรับความสว่างดูวิดีโอได้จาก YouTube เป็นต้นเนื้อหาต่อไปนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์สำหรับคนพิการ Computers for the Disabled อ่านข้อความและค้นหาข้อมูลต่อไปนี้ Read the text and find the following First The laws will ensure equal opportunities for peoplewith disabilities in Thailand กฎหมายที่ให้โอกาสที่เท่าเทียมกันสำหรับคนพิการในประเทศไทย The systems which tie on the screen what is being said in meetings ระบบที่พิมพ์บนหน้าจอสิ่งที่ถูกกล่าวในการประชุม The type of software which reads printed material recognizes the textand then send it to the PC ชนิดของซอฟต์แวร์ที่อ่านเนื้อหาที่พิมพ์ตระหนักถึงข้อความแล้วส่งไปยังเครื่อง PC The system which is activated by the user's eye movement ระบบที่ใช้งานโดยการเคลื่อนไหวของดวงตาของผู้ใช้งานทางด้านภาษานามวลี Now Face Now Face เป็นวลีที่อยู่หน้าคำนามคำนามนี้สามารถมาพร้อมกับตัวเปลี่ยนรูปหรือส่วนขยายที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับคำนามนี้ตัวเปลี่ยนรูป Speech เสียงพูดที่ใช้ร่วมกันได้ Compatible คำนามRecognition จดจำคอมพิวเตอร์นามวลีสามารถทำงานเป็นกรรมหรือประธานของคำกริยานอกจากนี้ยังสามารถมีช่วงของตัวเปลี่ยนรูปหรือส่วนขยายได้ดังต่อไปนี้คำคุณศัพท์ I have a portable computer
a computer which is portable ฉันมีคอมพิวเตอร์แบบพกพาคอมพิวเตอร์แบบที่พกพาได้ noun คำนาม I need to buy a color scanner a scanner which uses color ฉันต้องการซื้อเครื่องสแกนสีเครื่องสแกนเนอร์ที่ใช้สีดูที่ช่องต่อไปนี้แล้วกำหนดตามวลี 1-4 ตัวตัดสินใจเลือกชนิดของตัว modifier หรือว่าตัวช่วยเหลือ A กับ B disabled worker คนพิการ pointing devices อุปกรณ์ชี้ตำแหน่ง adapted keyboard คีย์บอร์ดที่ปรับเปลี่ยนได้ Rehabilitation Engineer วิศวกรฟื้นฟูสมรรถภาพ Adjective Noun ช่วยอธิบายนามวลีดังนี้ตัวอย่างเช่น Disabled Worker A worker who is disabled เป็นต้นConclusion บทสรุป Unit 9หน่วยที่9 Devices for the disabled อุปกรณ์สำหรับคนพิการผู้เรียนสามารถระบุชนิดของอุปกรณ์ Input Output ที่ผู้พิการสามารถใช้งานได้ผู้เรียนสามารถพูดคุยและเขียนเกี่ยวกับวิธีการที่คอมพิวเตอร์สามารถปรับให้เหมาะสมกับคนตาบอดผู้บกพร่องทางการได้ยิน